ี่นะคะทุเรียนโอ้ my god ดูสิดูสิทุกคนทุกคนเนื้อหนามมากดูสิดูสิทุกคนหวานมากอะไรคำว่าหวานของพี่อิงแล้วเป็นยังไงดูนะอร่อยมากเลยอ่ะไม่แตกมากกินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องอิงอิงทามิ่งฟันค่ะวันนี้นะคะแม่นะคะก็อยากกินทุเรียนมากใจจดใจจ่อว่าพ่อเนี่ยจะซื้อทุเรียนมาให้ไหมคะว่าแล้วก็หายไปนานมากเลยนะคะเดี๋ยวอิงนะคะก็จะพาไปดูแม่กันเลยค่ะตอนนะคะเราก็ได้เจอแม่แล้วค่ะแต่ว่าอิงนะคะก็ต้องพูดเบาๆเดี๋ยวแม่จะได้ยินเอานะคะนี่เดี๋ยวอิงนะคะก็จะกลับกล้องให้ดูเลยค่ะตอนนี้นะคะอิงนะคะก็ได้กลับกล้องให้ดูแล้วค่ะคนใจจดใจจ่อรอทุเรียนจากพ่อนะคะทำอะไรน้ำเองถ่ายแม่นี่ไงพ่อยังไม่มาเลยหนูอัดคลิปแล้วเหรอใช่โอ้ยรอทุกินทุเรียนจนหายอยากแล้วเนี่ยหนูอัดคลิปเลยเหรอใช่อัดเลยอัดจะลงคลิปเหรอใช่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่นะคะจะกินทุเรียนให้ลูกๆแล้วก็เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมนะคะรอติดตามแม่ด้วยนะคะแต่ตอนนี้แม่ขอตัวนะรอดูพ่อก่อนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยอ่ะนานมากแล้วนี่ขณะหนูได้กินหนูแทบอ้วกเลยค่ะแม่มันหอมมากเลยค่ะลูกมันเหม็นมากเลยแล้วเดี๋ยวแม่จะบอกประโยชน์ด้วยนะคะว่ากินทุเรียนแล้วมันดียังไงไปก่อนพอแล้วปิดไปเลยเพื่อนๆคะเดี๋ยวอิงนะคะก็จะมาถ่ายอีกทีตอนที่พ่อกลับมานะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูกันว่าพ่อเนี่ยจะซื้อทุเรียนมาให้แม่หรือเปล่าแล้วแม่เนี่ยจะได้กินทุเรียนไหมนะคะพ่อก็มาแล้วเดี๋ยวอิงนะคะก็จะถามพ่อว่าได้ซื้อทุเรียนมาให้แม่หรือเปล่าทุเรียนมาแล้วทั้งหมดนะคะพ่อบอกว่า4โล6ไม่ชิมให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะเจดีนะคะก่อนที่แม่จะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมากินทุเรียนก่อนนะคะพอกินทุเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยไปเผาผ่านค่ะว่าแล้วนะคะเรามากินทุเรียนกันเลยค่ะค่ะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะทุเรียนกันน่ากินมากเนื้อหวานกรอบดูสิเหลืองอุ้ยหูแน่นๆมากเลยอะค่ะเนี่ยแหละค่ะแม่อยากกินทุเรียนมานานมากแต่เพราะว่าติดที่ว่าเราอะต้องลดความอ้วนใช่ไหมคะว่ากินทุเรียนไปทำให้รู้สึกอ้วนแต่ตอนนี้อยากมากก็เลยว่าสักครั้งหนึ่งเราจะตะบะแตกค่ะกินทุเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่มาชิมให้ดูว่ามันอร่อยแค่ไหนว้าวนี่ค่ะมาเอากล้องมาให้แม่ค่ะเดี๋ยวขอกลับกล้องแป๊บนึงนะคะว้าวนี่นะคะทุเรียนโอ้ my god ดูสิเนื้อเหลืองมากแบบว่ามันต้องกรอบนอกนุ่มในแน่ๆเลยค่ะอุ้ยว่าแล้วนะคะเรามาชิมกันเลยนะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอุ้ยแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นของอร่อยเดี๋ยวเราดูแบบว่าอันเล็กๆย่อมๆเป็นแบบว่าเรียกน้ำย่อยไปก่อนนะเดี๋ยวดูอันที่เล็กที่สุดดีกว่าเรามาชิมนี่นะพ่อซื้อมา4โล6ก็เกือบ5โลดูสิวันนี้จะกินคนเดียวหมดไหมความจริงไม่อยากแบ่งใครนะแต่ว่าสงสัยกินไม่หมดครัวดูสิทุกคนทุกคนเนื้อหนามมากดูสิเนื้อหนามมากดูสิดูสิเม็ดก็เล็กนิดเดียวเองอะหูหอมมากไหนขอลองดมบ้างสิมาดมในกล้องเลยเข้าไปไม่เห็นหน้าเลยดูนะคะนี่ไม่มีใครกินนะคะนอกจากพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็พี่โอมนะคะนี่นะคะว้าวโอ้ยเดี๋ยวเรากินกันก่อนทุกคนหวานมากเย้เข้าใจคำว่าหวานของพี่อิงแล้วว่าเป็นยังไงดูนะอร่อยมากเลยอ่ะเย้กินนะ yeah. แบบว่าไม่ต้องไปออกกำลังกายนะนั่งกินทุเรียน4โลคนเดียวยังได้นะใครอยากกินนะต้องรีบไปซื้อมีอยู่วันนึงนะอุ้มหมาซื้อมาใช่ไหมแล้วมันไม่อร่อยคือแบบว่าไม่มีรสชาติของทุเรียนอ่ะแต่อันเนี้ยวันนั้นก็หมดไปตั้งหลายร้อยเนี่ยวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากกินทุเรียนก็เลยให้เต๋าจัดมาให้ทุกคนอร่อยมากอร่อยสุดๆทุเรียนนะถ้าหยุดต้องจะมีเจ้าประจำนะคะตอนนี้เป็นเจ้าใหม่ที่เห็นแบบว่าคนต่อคิวซื้อก็เลยลองให้พี่เต๋าว่าซื้อติดกลับมาบ้านนะเนี่ยสี่กรอบมากกรอบสุดๆหอมมากน้องเล็กบอกว่าจะใส่แต่รีบกินเร็วๆเถอะเอากินไปก่อนนะอร่อยมากอร่อยอร่อยสุดๆทุกคน
นี่นะคะเราก็หมดไปแล้วนะคะ1เม็ดเดี๋ยวเรามาต่อเม็ดที่2นะคะโหวันนี้นะคะต้องออกกำลังกายแบบเผาผ่านขั้นสุดค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เอาเม็ดที่2เม็ดที่2เม็ดที่2ก็ไม่ต้องเอาแบบว่าเราไม่ต้องเอาใหญ่มากเนาะเอาแบบว่าเล็กๆพอเพราะว่ากินทุเรียนเยอะนะคะประโยชน์ของมันก็จะทำให้ผิวสวยผมสวยนะเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันให้เกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทุเรียนอ่ะดีไหมดีแต่ว่าข้อเสียคือพวกที่แบบว่าเป็นความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงอ่ะห้ามทานเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระบบเลือดอะค่ะจะไม่ดีอ่ะแต่ว่าเรามันจะช่วยเรื่องผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะทุเรียนของไทยเนี่ยแหละค่ะมันอร่อยถูกใจยิ่งกว่าคนแบบยิ่งกว่าผลไม้ในโลกนี้แล้วเรามาต่อกันด้วยเม็ดที่2แม่อร่อยขนาดนั้นเลยแม่อร่อยขนาดนั้นเลยแม่อร่อยขนาดอร่อยมากยิ่งเป็นร้านนี้นะโหนายชอบมากอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเอาเล็กๆพอเดี๋ยวใครไม่แบบว่าไม่ได้ซื้อกินนะถือว่าพลาดมากนี่เอาอันเล็กแค่นี้พอเนี่ยแค่เนี้ยหูแค่อันเล็กนะก็จะบอกว่าโคตรคุ้มเพราะอะไรเพราะว่ามันแบบว่ามันยังไงอ่ะมันแบบมันเนื้อมันหนาแล้วมันกินว่าแล้วกินเลยจะฟินขนาดนั้นนี่ฟินมากบอกเลยว่าฟินมากนี่น้องกินไหมไม่กินหรอกทำไมอะคะไม่อร่อยแบบว่านี่นะพอกินเสร็จนะมันเด็กมากกินเสร็จแล้วก็รีบไปออกกำลังเอ้ยแล้วก็พักก่อนไม่ใช่ว่ารีบไปออกกำลังกายนะพักก่อนแล้วให้ไปออกกำลังกายอร่อยมากแต่ว่าตอนนี้กินนะแค่รสชาติถึงทุเรียนจริงๆแต่ว่าอย่ากินเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันแบบว่ามันคอเลสเตอรอลสูงมากคืออยากจะบอกว่าอุ้มนะปกติไม่ค่อยกินทุเรียนเพราะว่าไม่รู้ป่ะเลยความอ้วนหนึ่งอีกเรื่องที่สองคือราคามันสูงแต่ตอนนี้ถามว่าราคาแพงแล้วไงเพราะว่าของมันถูกใจสักอย่างใช่ป่ะเราก็ซื้อเพราะว่ากินทุเรียนอ่ะได้กินเพราะว่าเราอยากนะกินเพื่อเป็นประสบการณ์เราจะได้เอาไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังว่ากินทุเรียนแล้วมันฟินแค่ไหนว่าแล้วนะพอก่อนแค่นี้นะเดี๋ยวไปออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวอ้วกแตกแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าแม่จะออกกำลังกายท่าไหนกินเสร็จแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยโอเคปะในเมื่อกินทุเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาออกกำลังกายกันเพื่อที่จะเบิร์นแล้วก็เผาผ่านทุเรียนที่แม่กินไปในวันนี้นะคะค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะการกินทุเรียนจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็จะมีทั้งข้อเสียค่ะคือประโยชน์ของแม่ก็คือทำให้ผิวสวยผมสวยแล้วเพราะว่าในทุเรียนนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันจะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจอันนี้คือที่อุ้มอ่านมาคร่าวๆนะคะแล้วก็มันไม่เหมาะกับพวกที่เป็นไขมันสูงน้ำตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนที่มีโรคประจำตัวควรกินแค่แบบว่าวันละเม็ดเพื่อให้รู้รสแต่อย่างอุ้มวันเนี้ยล่อไป3เม็ดเล็กแล้วเดี๋ยวตอนคืนก็ต้องมากินอีกโอ้ยตอนนี้ออกกำลังกายเหนื่อยมากค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามแล้วก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจช่องอิงอิงทำมิ่งฟันค่ะแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นหรืออยากให้แม่อุ้มนะคะแล้วก็เด็กๆทำอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปจริงๆแล้วบ๊ายบายค่ะไปออกกำลังต่อค่ะไปออกกำลังกายต่อค่ะบ๊ายบาย